3สิงหาคมสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยประเมินภาคการส่งออกไทยปีนี้ติดลบร้อยละ 4.2 ผลจากความต้องการสินค้าไทยในตลาดหลักยกเว้นสหรัฐอเมริกาหดตัวทั้งหมดแม้ครึ่งปีหลังจะได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าถึง36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมาช่วยพยุงเศรษฐกิจก็ตามโดยมูลค่าการส่งออกช่วง6เดือนแรกลดลงร้อยละ 4.8 พร้อมระบุว่าหากเดือนกันยายนนี้ธนาคารกลางสหรัฐไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะสร้างความผิดหวังและจะเกิดผลกระทบรุนแรงมากขึ้น4สิงหาคมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เตรียมเสนอรัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกเพื่อช่วยฟื้นฟูการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีหลัง6เดือนแรกติดลบถึงร้อยละ 4.8 เบื้องต้นวางแนวทางเสนอผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกร.คาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งได้ภายใน 1-2 เดือนนี้พร้อมทั้งเร่งเสนอกระทรวงพาณิชย์ผลักดันการส่งออกใน12กลุ่มอุตสาหกรรมในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า5สิงหาคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดให้เอกชนยื่นซองประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่หลังเลื่อนมาจากกำหนดเดิมถึง2สัปดาห์โดยมีเอกชน2รายคือบริษัทร่วมค้าอัลสตอมมารูเบนี่และบริษัทร่วมทุนระหว่างอีตันไทยกับพาวเวอร์ไชน่าจากประเทศจีนให้ความสนใจยื่นซองประมูลแต่ยอมรับหากรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EHIA ไม่ผ่านหรือคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติการยื่นซองครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นโมฆะคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 เนื่องจากยังเป็นระดับที่เอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าพร้อมทั้งปรับลดเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้เหลือต่ำกว่าร้อยละ 3และการส่งออกหดตัวกว่าร้อยละ 1.5 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมใช้มาตรการอื่นเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจ6สิงหาคมนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในเชื่อสามารถเสนอครม.พิจารณาจัดตั้งสถาบันพัฒนาการพาณิชย์ข้าวได้ภายในปีนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ TDRI รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนโดยมองว่าการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นอิสระและมีความคล่องตัวซึ่งหากจัดตั้งเป็นมูลนิธิเต็มรูปแบบก็ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากครม.แต่ระยะแรกอาจต้องให้ภาครัฐช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนก่อตั้งหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมั่นใจร่างพรบพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้จะทำให้การติดต่อราชการของประชาชนในทุกอำเภอของประเทศใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวขณะที่ภาคธุรกิจสามารถยื่นขอใบอนุญาต63ประเภทได้ทางอินเทอร์เน็ตอีกทั้งจะเร่งเชื่อมต่อการทำงานของ36หน่วยงานในรูปแบบซิงเกิลวินโดว์ภายใน4เดือนเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับประเทศในอาเซียนตามข้อตกลง